สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mastery Rank Test ครับอยู่กับผม Winter Force ในวันนี้เราก็จะสอบแรงค์22กันครับโดยแรงค์ที่22เนี่ยครับจะเป็นแมป Arena หรือแมป PVP นั่นเองครับก็จะต้องเอาโลกีไปซึ่งโลกีเนี่ยจะต้องเน้น Duration ครับหรือว่าจะจัดตามนี้ก็ได้และเราครับจะใช้ท่อนคอในการสังหารมอนครับท่อนคอก็จะประมาณนี้ครับหรือว่าจะใช้secondary weapon หรือ melee weapon สังหารก็ได้ครับเรามาเริ่มกันเลยโดยด่านแรกครับเราจะใช้มานาได้ครับก็กดไปและแล้วครับเราก็จะต้องใช้โลกิให้เป็นประโยชน์แล้วครับเราต้องหายตัวเพราะว่ามอนด่านนี้ยิงแรงมากครับด่านแรกครับเราจะต้องสังหารมอนทั้งหมด12ตัวครับผมเราก็ต้องพยายามอย่าให้มอนยิงได้ครับเพราะว่ายิงแรงมากแล้วก็เราจะตายได้ทั้งหมด3ครั้งครับและอารีนานี้จะต้องเล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันครับลืมดูเวลาครับโหอึดยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยเลยตอนนี้8ตัวแล้วครับอีก10ตัวอีก2ตัวครับอีก1ตัวเนี่ยว่าเสร็จรอบแรกครับรอบที่2เราจะใช้มานาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหายตัวไปเก็บมานาเองครับแล้วเราจะต้องฆ่าทั้งหมด18ตัวด้วยกันและจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์กระทำต่อตัวละครด้วยครับอย่างตอนนี้ผมได้เฮลเดรนครับคือการลดเลือดเห็นเลือดผมไหมครับน้อยมากเสี่ยงตายมากครับตอนนี้ไป4ตัวแล้วครับผู้เล่นจะต้องเก็บเลือดที่ด่านนี้ครับแถวแถวนี้ไม่งั้นตายแน่ครับอ๋อถ้าเกิดตกด่านก็ตายนะครับก็ระวังกันด้วยสิบสองตัวแล้วครับแล้วอุ๊ย เกือบแล้วเกือบแล้ว16แล้วครับได้แค่2ตัวเท่านั้นอีก1ตัวครับโอเครอบที่2เสร็จเรียบร้อยครับรอบที่3ครับมอนจะยิงแรงขึ้นไปอีกเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหามานาเพื่อเก็บซึ่งการสปอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สปอนที่เดียวที่เดิมนะครับเออเกือบตกด่านครับตอนนี้เราก็หายตัวไปเรื่อยๆเราก็ยิงมอนครับพยายามอย่าให้ตายนะครับว่าเสี่ยงตอนนี้ลูกกระสุนผมหมดครับ
ราก็ต้องไปเอาลูกกระสุนเพิ่มเติมเหมือนกันโอเคได้มาละพยายามใช้ปืนที่ฆ่ามอนได้ภายในทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงไปในขณะหายตัวเนี่ยมอนมันจะรู้ตำแหน่งเราครับลูกกระสุนมีน้อยจังโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเพิ่งฆ่าได้5 ตัวเองครับแล้วก็ระวังไอ้ลูกกลมๆนั้นด้วยครับมันจะดูดดาเมจแล้วก็ปล่อยทีในทีเดียวถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ครับเออนั่นไงครับมันรู้ที่เราละค่อนข้างใช้เวลานานครับด่านนี้ลุ้นกันไปอ้าวลูกกระสุนหมดครับต้องไปหาลูกกระสุนเพิ่มแล้วแล้วเราก็ต้องเก็บมานาเก็บกระสุนเก็บเลือดไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้เราตายครับโอ้เพิ่งได้10 ตัวอยู่เลยอุ๊ยเกือบแล้วเกือบแล้ว1 ตัวแล้วครับกระสุนจำเป็นมากต้องเก็บไว้มานาก็เหมือนกันครับสิบสองตัวแล้วครับเออเอ้ยเกือบโดน14 ตัวเองครับไม่ได้กระเตื้องเลยมานาผมจะหมดละสิบหกตัวแล้วครับอ่าแล้วอืมลูกกระสุนหมดแต่ถ้าเกิดเราใช้เซโนลิทครับเราก็สามารถกดท่าห้าได้แล้วก็แขวนมอนไว้เลยครับมันอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ผมอัพเต็มแล้วมันก็เลยนานหน่อยไปครับพอดีขอเสนั่นผมโดนใบ้มานานแล้วครับไป23เลยหนึ่งตัวครับโอเคครับเสร็จครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากติดตามต่อก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ